เท่าที่ดูรูปร่างเฟิร์มกระชับตัวเล็กลงจากคราวก่อนที่เจอกันอีกใช่ค่ะทำไมดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ก็คือจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่เราดูแลตัวเองอยู่แล้วเหมือนแบบเราเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์แบบเหมือนเราลองมาเยอะประมาณอย่างนั้นนะคือเราก็จะแบบมีประสบการณ์ตรงกับการทานอาหารเสริมก็เลยเหมือนคลอดออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ของตัวเองก็คือไซเอสพูดเป็นลูกเลยนะคลอดออกมาพูดกันตรงนี้เลยนะคะซึ่งบุ๋มเองก็ได้ลองแล้วนะคะน้องเอามาให้บอกว่าพี่มันง่ายมากโดยเฉพาะคนที่ทำงานหนักคนที่ไม่มีเวลากับตัวเองเฮ้ยมันง่ายจริงๆนะเป็นแค่ซองกรอกปากจบเลยค่ะใช่ค่ะคือซองกรอกปากที่ว่านี้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ค่ะคือมันเป็นแบบผงซึ่งวิธีการทานเนี่ยอย่างเนี้ยค่ะหนึ่งซองเนี้ยค่ะมันจะเท่ากับปริมาณคือ6แคปซูลก็คือวันหนึ่งเนี่ยเราไม่ต้องมากินจุกจิกหลายๆมื้อกินตอนเช้าทีเดียวจบเลยแล้วไม่ต้องผสมชงน้ำอะไรอ่ะคือทานอย่างนี้ได้เลยค่ะจำเป็นไหมต้องไตลงไตลิ้นไม่จำเป็นก็คือเข้าปากเหมือนกันเข้าไปใช่มันขนมอะแล้วอร่อยมากซึ่งนอกจากเท่ากับแคปซูล6แคปซูลแล้วนะคะการดูดซึมก็จะเร็วแล้วก็สารสกัดที่มีอยู่ในนี้เนี่ยก็เป็นธรรมชาติทั้งหมดซึ่งครอบคลุมต่อการทานสมมติจานนึงเนี่ยมีทั้งแป้งไขมันอะไรตัวนี้จะบล็อกหมดเลยในนี้เนี่ยเขาใส่อะไรไว้บ้างทำไมถึงสามารถครอบคลุมได้ขนาดนี้ก็ตัวเด่นนะคะที่อยู่ในตัวไซเอสเนี่ยนะคะก็คือตัวแอฟริกันแมงโก้ก็คือจะเป็นตัวที่ช่วยในการเหมือนบล็อกในส่วนของแป้งบล็อกการทำงานของน้ำตาลนะคะซึ่งก็จะไม่สู่การทำงานเหมือนการสะสมเป็นไขมันต่อไปแต่นอกจากนั้นอีกเรายังมีราสเบอร์รี่คีโตนนะคะก็จะเป็นตัวที่ช่วยเบิร์นแฟตไปอีกเหมือนนอกจากช่วยบล็อกแป้งเบิร์นไขมันก็จะมีตัวที่เป็นแซลมอนคอลลาเจนนะคะฉะนั้นแล้วคือใครที่น้ำหนักเยอะๆพอน้ำหนักลดลงเนี่ยก็จะไม่เหี่ยวก็เนี่ยกระชับก็เนี่ยถึงดูแบบว่าเชียร์เฟิร์มมากเฟิร์มมากตอนนั้นต้องบอกก่อนน้ำหนักเคยหนักมากสุดเท่าไหร่โอ้ยเคยหนักมากสุดตอนนั้นเนี่ยเด้งไปแบบ68นี่คือเยอะสุดนะคะนี่คือเยอะที่สุดนะคะแต่ก่อนหน้านี้ที่เชียร์เคยมาตอนนั้นประมาณ54นี่ลงมาอีกตอนนี้เหลือ52เออค่ะมีหน้าล่ะแล้วก็ลงแบบง่ายๆโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไรหนักมากมายคือแค่วันละ1ซองตอนเช้าแค่นี้เองไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่ทำให้เหมือนลืมทานอะไรแบบนี้นะก็มีจำกัดไหมว่าแบบก่อนอาหารหลังอาหารหรือตอนไหนก็ได้ที่นึกออกก็คือตัวนี้เราออกแบบมาเพื่อความสะดวกอยู่แล้วฉะนั้นแล้วคือตอนเช้าซองนึงมันก็จะบล็อกมื้อกลางวันมื้อเย็นไปได้เลยประมาณอย่างนั้นค่ะจริงๆแล้วคือไม่ใช่แค่ตัวเชียร์ที่สามารถพิชิตหุ่นตัวเองได้นะคะยังมีเป็นคนทางบ้านที่เขามีการเหมือนจัดแข่งชาเลนจ์ตัวเองค่ะโดยใช้ไซเอสเนี่ยเป็นตัวช่วยลดไปได้13โลค่ะคนที่ชนะลดได้13โลพี่ผมชื่อที่คุณเบนภายในระยะเวลาเท่าไหร่ภายในระยะเดือนเดียวค่ะโอ้เก่งมากอันนี้ต้องบอกเก่งมากเพราะอย่างของเชียร์เนี่ยเดือนนึงของเชียร์จริงๆลดไปได้ประมาณ8โลแต่ว่าพอผ่านไปเนี่ยบวกกับการออกกำลังกายด้วยนะคะก็คือลดลงมาจริงๆที่บอกลงยากจริงมีน้องที่ออฟฟิศคนนึงชื่อน้องดิวอะค่ะลงไป9โลไม่เคยลงมาก่อนเลยโอเคเนี่ยลองดูค่ะสาวๆมีความหวังกันแล้ว